สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคู่มันมวยไทยครับค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2561อยู่กับออสเคโอสมุทรศักดิ์ม่วงสิรินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่แฟนมวยหลายคนเนี่ยรอคอยเพราะว่าศึกใหญ่อีกแล้วนะครับวันนี้นี่เป็นหน้าที่ของหนุ่มโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์จัดไว้ในศึกมวยไทยราชดำเนินบวกเพชรยินดีคือคู่เอกเนี่ยเขามี2ช่วงนะครับแฟนมวยช่วงแรกอยู่คู่ที่5ครับไม่มีถ่ายทอดสดส่วนช่วงที่2เนี่ยอยู่คู่ที่9ของรายการมีถ่ายทอดสดนะครับแฟนมวยคงได้ติดตามกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงถ่ายทอดสดในช่วงเวลา 20:30 นจนถึง 22:30 นเพิ่งจะจบไปเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่แหละครับแต่ว่าวันนี้ทีมงานของเราได้จัดเตรียมไฮไลท์การแข่งขันในช่วงแรกครับที่ไม่มีการถ่ายทอดสดมาให้แฟนมวยได้ติดตามกันนะครับจากเวทีมวยราชดำเนินเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปรับชมไฮไลท์การแข่งขันในคู่แรกกันเลยดีกว่าครับในศึกมวยไทยราชดำเนินบวกเพชรยินดีครับสำหรับคู่แรกนะครับเป็นศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ครับวันนี้เจอกับไก่ป่า13เหรียญรีสอร์ทครับในพิกัดน้ำหนักไพรเวท112ปอนด์เท่ากันครับคู่นี้ขึ้นมาก็ไก่ป่าได้เปรียบ10-9ครับความดุดันความแข็งแกร่งแฟนมวยมองว่าดีกว่ามาดูกันยก2ครับยังเดินหน้าเหมือนเดิมครับไก่ป่าไก่ตัวนี้เขาบอกว่าจิกไม่เลิกครับประเภทเดินชนแรมโบ้สายพันธุ์ใหม่อีกคนนึงครับไก่ป่าก็อยู่ในการดูแลของเสียสมชาย13เหรียญ นะครับคุณสมชายนิตินวกุลนะครับเจ้าของ13เหรียญรีสอร์ทส่วนศักดิ์ศรีนี่ก็ลูกศิษย์ของคุณสุดใจปุ่มบะคนจากบุรีรัมย์ค่ายเกียรติหมู่9นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของจังหวะฝีมือครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ดำเกียรติหมู่9เพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9พนมรุ้งเล็กเกียรติหมู่9ล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเลยครับวันนี้มาดูรุ่นใหม่นะครับของประโคนชัยบุรีรัมย์ค่ายเกียรติหมู่9ไก่ป่าก็เดินนะครับแข้งซ้ายศักดิ์ศรีแหมมีแยบยังชกในเกมตั้งรับนะครับดูการยืนมวยการจดมวยนี่คล้ายๆกับพวกลุงนารายครับลุงนารายเกียรติหมู่9นี่ครับเตะขวาไก่ป่าก็ท้าดวลชวนทะเลาะอยู่แล้วโอ้โหหมัดเหวี่ยงมาแต่ละทีนี่กะเอาให้อยู่เลยนะครับหมดยก2ก่อนพี่เลี้ยงก็นวดเฟ้นกันหน่อยสำหรับไฮไลท์มวยสนุกสนุกแบบนี้เนี่ยต้องขอบคุณนายสนามมวยคุณจิตเชี่ยวสกุลนะครับนายสนามมวยรุ่นใหม่ของเวทีราชดำเนินที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทีมงานของเราเดินทางเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศสำหรับเวทีราชดำเนินก็จัดมวย4วันใน1สัปดาห์ครับมีวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์และนับจากนี้เป็นต้นไปครับทุกวันพฤหัสก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง3 SD ในช่วงเวลา 20:30 นครับถึง 20:30 นทุกวันพฤหัสเลยนะครับเป็นการหมุนเวียนกันจัดของ5โปรโมเตอร์หลักไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโบ๊ทเพชรยินดีวันนี้ก็จัดไปแล้วคุณสมหมายสกุลเมตตาศึกสอสมหมายคุณทรงชัยศึกวันทรงชัยศึกจิตเมืองนนท์โดยคุณสมจิตแล้วก็ศึกเชฟบุญธรรมครับของเชฟบุญธรรมภาคโพก็หมุนเวียนกันจัดนะครับศึกนัดเงินล้านทุกวันพฤหัสบดีจากเวทีราชดำเนินตอนนี้เดินเกมเร็วขึ้นครับดูครับกดมาเสียบด้วยเข่าซ้ายครับไก่ป่าศักดิ์ศรีจะต้านทานความหนักอยู่ไม่อยู่ครับเตะแล้วก็ชนอีกแล้วครับเตะได้เตะไปครับไก่ป่าบอกขอเข้าในครับกรรมการนรินทร์จ้องครับแยกมาก่อนครับกรรมการนรินทร์นะครับเตะขวาแล้วคาสวยครับเม็ดนี้มาเตะแช่แล้วโชยเลยครับเสียบคืนใบไก่ป่าเอ้าตีคืนเอาละครับได้ดูดีแล้วครับหมดยก3ก่อนแต่แฟนมวยยังมองไปที่ความแข็งแกร่งของไก่ป่าครับให้ได้เปรียบประมาณ 3-4 ช่วงตัวโดยประมาณตามกันต่อครับยก
ที่4ครับอย่ากระพริบตาเลยนะครับเอาละครับหิ้วแล้วแหมล็อกแล้วยังตีไม่ได้ครับอื้อหือทุบด้วยหมัดขวาตอนนี้หนีไม่ออกก็ต้องเล่นในแล้วครับศักดิ์ศรีกระเด้งขวากรรมการนรินทร์บอกมาก่อนมาก่อนมันใกล้ไปหน่อยมันใกล้เชือกอะครับเตะขวานำทางมาครับไก่ปลาดักเสียบเข่าคืนมาเดินอย่างเดียวครับซ้ายคืนขวาครับต่อยลำตัวอ้าวเสียบเข้าไปแล้วก็มารัดใต้ปีกครับไม่ล้มเตะขวาแต่โดนแล้วดูเหมือนไม่ค่อยมีอาการนะครับไก่ปลาเป็นมวยที่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินด้วยศักดิ์ศรีบอกไม่อยากหนีแล้วครับแลกเป็นแลกเลยครับถ้าวงในมันหนีไม่ออกก็ต้องตีเข่าสู้ด้วยจะปล่อยให้ไก่ปลานี่ตีฝ่ายเดียวไม่ได้ครับไก่ตัวนี้นี่จิกเจ็บด้วยเอาตีได้ไม่ได้เด้งขวาไปครับศักดิ์ศรีเสียบคืนเอาในแล้วครับในล้วนๆตีอีกตีอีกเบิ้ลเข่าเลยครับไก่ปลาจังหวะฉายนี่ฉายเป็นชุดนะครับโอ้โหโดนเข่าดักแทงไปทีนึงครับแทงขวาอีกมากจังหวะเตะแล้วเนี่ยครับตั้งกำแพงขวางไว้เลยครับไก่ปลาช้าโดนโอ้โหโดนเสียบเสียบอีกทีเอามีอาการมีอาการแล้วครับเหลือเชื่อครับโอ้ยนอนเลยครับโอ้โหไก่จุกครับโอ้โหเหลือเชื่อครับว่ามวยเข่าโดนมวยฝีมือครับดูช้าๆครับจึกโอ้โหแล้วก็เสียบซ้ายอีกครับใครจะเชื่อครับมวยอย่างไก่ปลาโดนน็อกได้ครับกรรมการนรินทร์นับไปไม่น่าจะถึง5ครับจบเลยครับยก4เหลือเชื่อครับก่อนจะโดนน็อกเนี่ยเป็นต่อประมาณ5ช่วงตัวนะครับไก่ปลามาตีจะอยู่แล้วครับโอ้โหคู่แรกก็พลิกแล้วครับศึกมวยไทยราชดำเนินศึกเพชรยินดีก็เอาอัดฉีดไปเลยครับมี